ครูท้องกับเด็กนักเรียนวัยรุ่นเคยแอบรักเด็กม.2มาก่อนเจนนิเฟอร์ฟิชเชอร์คุณครูวัย29ปีซึ่งถูกจับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้อหามีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนวัย17ปีจนท้องก่อนจะทำแท้งสารภาพว่าเคยแอบรักเด็กม.2มาก่อนด้วย6ปีที่แล้วเจนนิเฟอร์ตกหลุมรักเด็กวัย14ปีที่โรงเรียนมัธยมโรบินส์วูดในออเรนจ์เคาน์ตี้เธอบอกนักเรียนคนอื่นว่าสายตาของเขาทำให้ฉันหัวใจละลายทั้งระบุว่าต้องการที่จะมีเซ็กส์กับเขาเธอยังเคยบอกเพื่อนครูว่าเมื่อคืนฝันดีมากเลยเกี่ยวกับเด็กคนนั้นน่ะจากนั้นทั้งสองคนก็พูดติดตลกเกี่ยวกับเจนนิเฟอร์ถูกจับเข้าคุกแล้วมันก็กลายเป็นจริงอ่ะอย่างไรก็ตามเธอเพ้อเจ้อมากจนถูกไล่ออกก่อนที่จะมีความสัมพันธ์กับนักเรียนจริงๆซะอีกแต่ว่า6ปีให้หลังเจนนิเฟอร์ก็ยังไม่วายโดนจับเพราะอึบเด็กนักเรียนที่สถาบันการบินและอวกาศในฟลอริดาจนได้